สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกรทเผยความในใจถึงแกรนน้องสาวต้องบอกเลยว่าเป็นพี่น้องที่น่ารักและสวยแพ็คคู่จริงๆครับสำหรับสาวเกรทกันกล้าวและสาวแกรนพันวรสที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะล้นเล่นอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันแต่ทั้งสองก็มักจะถูกเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดทำให้สาวแกรนไม่มั่นใจในตัวเองและมองตัวเองด้อยค่าอยู่ตลอดล่าสุดสาวแกรนก็ได้ออกมาโพสต์ความในใจถึงพี่สาวสุดที่รักหลังจากที่ผ่านมาเธอและสาวเกรทโดนเปรียบเทียบกันมาโดยตลอดว่าความในใจจากเราที่ถูกเปรียบเทียบกับพี่สาวมาตลอดทั้งชีวิตได้ยินทุกเสียงรอบข้างมา30กว่าปีได้เห็นทุกความคิดเห็นในโลกโซเชียลมาตลอด12ปีในการทำงานในวงการบันเทิงมันค่อยๆบั่นทอนเราไปเรื่อยๆโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวอีกทีคือเรากลายเป็นคนที่ด้อยค่าตัวเองในทุกๆเรื่องไปแล้วคนที่ทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันก็คือพี่สาวเรานี่แหละคนที่คอยให้กำลังใจเราในวันที่เราแทบไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยขอบคุณนะคะออนนี่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยกับทุกอย่างที่ออนนี้ทำให้อีกคนคือผู้จัดการคนที่เข้าใจเราที่สุดกูจะทำให้ดีขึ้นนะกูจะเข้มแข็งขึ้นวันนี้เราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปมต่างๆในใจค่อยๆ คลายลงรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากขึ้นไม่โทษตัวเองเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่มันต้องใช้เวลาแหละเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเยอะมากเลยนะคะแกรนเห็นทุกข้อความมันเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยค่ะหลังจากที่สาวแกรนออกมาโพสต์ข้อความทางด้านของสาวเกรทยังได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์นี้ของน้องสาวด้วยว่าจำไว้วันเดอร์แกรนคือที่สุดของความรักความภูมิใจของพวกเรากูภูมิใจในตัวเมิงถ้าเมิงไม่ภูมิใจในตัวเองกูจะเคว้งนะใครจะสวยจะเต้นจะร้องจะมองโลกในแง่ดีจะมีความน่ารักเข้าอกเข้าใจคนอื่นทุกอย่างมัดรวมไว้ได้แบบเมิงตัดมาที่กูโอ้ยผีบ้าปะฮ่า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 แอสเซอร์แกรนด์อันเดอร์สกอร์เดอะสตาร์แอสไซด์ซูเปอร์อันเดอร์สกอร์แนนรักที่สุดที่รักท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ